วันนี้ผมพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักปุ๋ยเคมีอีกประเภทหนึง่งที่มีขายตามร้านเคมีการเกษตรทั่วๆไปแต่การใช้งานอาจจะอยู่เฉพาะกลุ่มปุ๋ยที่ผมพูดถึงเนี่ยคือปุ๋ยละลายช้าที่เรารู้จักกันในชื่อปุ๋ยออสโมโคสแต่ก็มีบางบริษัทที่ใช้ชื่อแตกต่างออกไปแตกต่างกันที่สารเคลือบของตัวเม็ดปุ๋ยเรามาทำความรู้จักปุ๋ยเคมีละลายช้าออสโมโคสกันก่อน ปุ๋ยละลายช้าเกออะไรปุ๋ยละลายช้าคือปุ๋ยเคมีที่บรรจุอยู่ในสารเคลือบโพลิเมอร์ชนิดพิเศษสารเคลือบนี้เนี่ยจะออกแบบมาเพื่อให้เมล็ดปุ๋ยเนี่ยอยู่ภายในธาตุอาหารออกมาจะสม่ำเสมอและต่อเนื่องเป็นเวลานานๆในการใช้ปุ๋ยละลายช้าแต่ละครั้งเนี่ยอาจจะอยู่ได้นานถึง3-4ถึงเดือนหรือบางยี่ห้ออาจจะยาวนานกว่าน,นั้นซึ่งต่างจากปุ๋ยเคมีธรรมดาทั่วไปจะละลายน้ำออกมาอย่างรวดเร็วและละลายแร่ธาตุออกมาภายใน2-3าวัน หลังจากนั้นปริมาณธาตุอาหารก็จะลดลงอย่างรวดเร็วและหมดไปในระยะเวลาอันสั้นปุ๋ยละลายชา้าออสโบโครทำงานยังไงการทำงานของปุ๋ยละลายชา้าจะเริ่มทำงานทันทีที่สัมผัสกับความชื้นหรือสัมผัสกับน้ำปุ๋ยจะเริ่มละลายในทุกๆครั้งที่มีความเปียกชื้นเม็ดปุ๋ย,าายจะเริ่มดูดซึมผ่านพื้นผิวของสารเคลือบซึ่งเป็นรูเล็กๆเ,เข้าไปละลายธาตุอาหารภายใน ส่วนธาตุอาหารภายในที่มีความเข้มข้นสูงก็จะค่อยๆซึมผ่านเปลือกของสารโพลิเมอร์ที่เคลือบไว้ออกมาทีละน้อยธาตุอาหารที่ซึมออกมาก็จะแพร่กระจายไปที่รากของพืชในปริมาณสม่ำเสมอในทุกๆวันเวลาเราใช้งานจะสังเกตเห็นว่าเม็ดปุ๋ยเนี่ยจะค่อยๆเริ่มใสขึ้นจนเมื่อปุ๋ยหมดเนี่ย เราจะเห็นเม็ดที่อยู่ภายในเนี่ยใสยแล้วก็มีลักษณะแฟบและเหี่ยวแห้งส่วนเปลือกโพลิเมอร์ก็จะค่อยๆย,ย,ย่อยสลายไปเองตามธรรมชาติดังนั้นการสลายตัวจึงช้าต่างจากปุ๋ยเคมีทั่วไปซึ่งมีการสลายตัวอย่างรวดเร็วธาตุอาหารก็จะหมดายในระยะเวลาอันสั้นส่วนปุ๋ยละลายช้าจะเก็บธาตุอาหารไว้ภายในซึ่งสามารถอยู่ได้น,นานเป็นเดือนๆข้อเด่นของปุ๋ยละลายช้าออสโมโคดปุ๋ยตัวนี้ไม่เป็นอันตรายต่อพืชไม่ทําให้เกิดอาการรากไหม้ใบไหม้เพราะนั้นจึงสามารถใส่ชิดบริเวณรากพืชได้ ให้ธาตุอาหารแก่พืชอย่างสม่ำเสมอโดยสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตของพืชเช่นถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นพืชเจริญเติบโตเร็วขึ้นเม็ด<ม><ม>ปุ๋ยก็จะปลดปล่อยธาตุอาหารให้เร็วขึ้นด้วยไม่เกิดการชะล้างของธาตุอาหารจากการลดน้ําหรือจากน้ําฝนเพราะมีสารเคลือบเอาไว้ใส่เพียงครั้งเดียวต้นไม้ได้รับธาตุอาหารนานถึง3-4เดือนทําให้ไม่ต้องกังวลเรื่องการใส่ปุ๋ยให้กับต้นไม้ทําให้เราประหยัดเวลาประหยัดแรงและขนาดของเม็ดปุ๋ยจะมีความสม่ำเสมอไม่แตกตัวเป็นผงๆส่วนข้อด้อยเนี่ย จะมีราคาแพงกว่าปุ๋ยปกติทั่วไปจึงน่าจะเหมาะกับต้นไม้ที่มีความสวยงามเช่นไม้กระถางที่จะนำไปประดับตกแต่งตามมุมบ้านต่างๆรวมถึงเหมาะสำหรับผู้ปลูกมือใหม่ที่จะช่วยให้การใส่ปุ๋ยง่ายขึ้นสะดวกในการดูแลไม่ต้องมีเวลามากก็สามารถปลูกต้นไม้ได้เพราะใส่ปุ๋ยครั้งเดียวอยู่ได้นานหลายเดือนสามารถใช้กับไม้ผลหรือไม้ยืนต้นได้ทุกชนิดรวมถึงใส่ในสนามหญ้าได้ด้วย ถ้าจะใส่กับไม้ยืนต้นก็สามารถใช้เป็นปุ๋ยรองก้นหลุมได้สลับพืชที่ต้องการปลูกใหม่หรืออาจจะเจาะหลุมแล้วโรยปุ๋ยตามความต้องการหลังจากนั้นก็กลบดินเพียงเล็กน้อยแล้วก็ลดน้ําตามปกติ ข้อด้อยอีกข้อหนึ่งของปุ๋ยละลายช้าออสโมโคดก็คือจะมีสูตรให้เลือกใช้งานน้อยไม่เหมือนกับปุ๋ยเคมีทั่วไปที่มีให้เลือกหลายสูตรตามความต้องการก็ขึ้นอยู่กับการที่เราจะต้องพิจารณาในการเลือกเอาไปใช้งานให้เหมาะสมกับพืชของเราส่วนอัตราส่วนในการใช้งานก็สามารถดูได้จากคู่มือของบริษัทให้อ่านคู่มือก่อนใช้งานอีกครั้งหนึ่งและนี่คือข้อเด่นและข้อด้อยของปุ๋ยละลายช้าออสโมโคดและพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ